สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาการวาดภาพกล่องนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ได้แก่ดินสอ 2B นะคะและดินสอ Double E นะคะดินสอ 2B นั้นเราใช้สำหรับร่างภาพDouble E นี้เราจะใช้สำหรับลงแสงเงาก่อนที่เราจะวาดรูปนะคะเราก็จะต้องมีการวอร์มมือในการวาดก่อนวอร์มเส้นนะคะเราเริ่มจากทำเส้นกรอบผ้าด้านบนเราจะเว้นไว้เยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะเว้นเอาไว้เขียนแสดงตัวตนของเราว่าเป็นงานของใครชื่อชั้นเลขที่ห้องนะคะเพื่อความไม่พลาดเราก็จะเขียนชื่อก่อนเลยนะคะเป็นนามสมมุตินะคะแล้วก็ชื่อภาพชื่องานเราวาดอะไรนะคะวาดภาพกล่องแล้วก็เขียนชื่องานตามนั้นเราวาดกี่กล่องหนึ่งกล่องทำอะไรต่อด้วยล่ะลงแสงเงาตามตัวอย่างแสดงตัวตนของเรามออะไร1/8เลขที่เท่าไหร่22สมมุตินะคะเริ่มจากลากเส้นเราจะวาดภาพกล่องเส้นส่วนใหญ่ที่เราจะใช้คือเส้นตรงเราก็จะวอร์มเส้นตรงไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องลบนะคะทำจังหวะให้พอดีแต่ละคนก็จะพอดีไม่เหมือนกันนะคะเร็วเกินไปมันก็จะไม่ตรงช้าเกินไปก็จะไม่ตรงเราจะต้องจับดินสอตามนี้นะคะวางดินสอลงไปก่อนแล้วก็จับมาแบบนี้จะทำให้เราจะมีอิสระในการวาดเส้นการวาดเส้นวาดรูปเราจะไม่จับดินสอเหมือนที่เราเขียนตัวหนังสือนะคะเราจะจับให้ดินสอมันนอนลงไปกับเกือบจะขนานกับพื้นแล้วเราก็จะลากแนวขวางด้วยนะคะวอร์มเส้นนะคะไม่ได้วาดนานๆวาดทีก็จะต้องวอร์มก่อนจะวาดทุกครั้งก็ควรจะต้องวอร์มเส้นเป็นการฝึกทักษะในการวาดรูปขอย้ำว่าไม่ให้ใช้ไม้บรรทัดและยางลบนะคะผิดก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปต่อจากนั้นเราก็จะร่างเราก็วอร์มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมีความมั่นใจในการลากเส้นในการร่างภาพกล่องครูจะพอแค่นี้นะคะต่อไปเราจะเป็นการร่างภาพกล่องนักเรียนจะต้องร่างโดยใช้2Bที่นักเรียนมีเหรอนะคะเส้นแรกคือเส้น horizontal line อย่างเงี้ยแหละนะคะขีดไปขนานกับขอบกระดาษเนี่ยแหละค่ะนะคะเส้นที่1เส้นที่2จะต้องเป็นเส้นแนวเฉียงนะคะเส้นที่1นะคะเส้นที่2เฉียงไปองศาแล้วแต่สะดวกเลยค่ะนะคะเส้นที่3ก็จะต้องเป็นเส้นเฉียงเหมือนกันจะต้องขนานไปกับเส้นที่2นี้นะคะแล้วก็กะโดยประมาณว่าประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเราก็ขีดไปให้มันขนานกัน2เส้นนี้ขนานกันต่อจากนั้นเราก็ขีดเส้นที่4เราก็กะว่าประมาณนี้นะละกันนะเราก็กะเอาเองอ่ะลูก
เราก็ขีดไปให้ขนานกับเส้นฮอริซอนทัลไลน์เส้นแรกประมาณนี้นะคะต่อจากนั้นเราจะขีดเป็นสันของกล่อง4เส้นด้วยกันมุมที่1ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วแต่นะคะขีดขึ้นไปตรงๆหลังจากนั้นเราก็จะขีดเส้นขอบด้านหลังนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเราก็สมมุติว่าเราจะให้กล่องมันสูงแค่นี้เส้นนี้จะต้องขนานไปกับเส้นแรกที่เราลากของเส้นทันหลายเส้นแรกนะคะมันก็จะลากไปให้มันขนานกันก็ไม่ยากเพราะมันจะต้องขนานกับขอบกระดาษอยู่แล้วก็จะได้มาแบบนี้ต่อจากนั้นเราก็จะวาดเส้นที่2นะคะด้านบนของกล่องที่2ก็จะต้องเป็นขนานกับเส้นนี้นะคะเริ่มจากจุดนี้ขนานกับเส้นนี้เราก็วางแนวไปก่อนใช่ไหมเราก็วางแนวไปก่อนพอได้แนวแล้วเราก็ขีดจริงจังต่อจากนั้นเส้นถัดไปต้องขนานกับด้านล่างนี้ซึ่งก็คือขนานกับขอบกระดาษนั่นเองแล้วก็ขีดไปมันก็จะไปเจอมุมของมันนี่แล้วตรงนี้ก็จะต้องมาเจอกับมุมนี้เป็นอันเสร็จเส้นนี้ควรจะต้องขนานกับเส้นนี้มันก็จะถูกต้องนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะลงแสงเงากล่องชั่วโมงนี้ลองไปฝึกฝนการร่างภาพกล่องแค่นี้นะคะไม่ต้องลบเส้นใดๆนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะค่ะขอให้ตั้งใจทำงานนะคะขอบคุณค่ะ